สวัสดีครับผมเคียวคุสิกไทยครับสวัสดีครับผมชื่อคุสิกไทยครับอยู่กับพวกเรานะครับกับช่วง108รีวิวโดยคุสิกไทย.net นะครับเว็บไซต์สื่อกลางสำหรับผู้รักกีตาร์โปร่งครับพี่ครับผมวันนี้เราพาทุกท่านมาที่ร้าน Music Collection ครับผมนะครับที่ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวครับผมอยู่ชั้น3ครับผมนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสินค้าและบริการของทางร้าน Music Collection ก็ดูได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจที่อยู่ด้านล่างนะฮะก็ที่นี่ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายกีตาร์โปร่งระดับโลกเลยพี่คือ1มาร์ตินกับเทลเลอร์นะครับแล้วก็มีแบรนด์จากเกาหลีคือคลาสเตอร์ด้วยนะครับส่วนกีตาร์ไฟฟ้าก็มีพอลสมิธแล้วก็ G&L นะครับผมวันนี้เราอยู่กับกีตาร์มาร์ตินนะครับกีตาร์มาร์ตินนี่ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลกที่ยังดำเนินกิจการอยู่นะครับก็ปีนี้ก็180กว่าปีโอ้โหนะครับผลิตตั้งแต่ปี1833เป็น100ปีแล้วครับครับผมก็เดี๋ยวพูดให้พี่จิมพูดถึงแบรนด์มาร์ตินสักนิดหนึ่งเพราะว่าพี่จิมเนี่ยเคยไปที่โรงงานมาร์ตินที่อเมริกาแล้วนะครับเป็นไงบ้างพี่เล่านิดหนึ่งอ่ะก็เดินอยู่ประมาณ3วันโอ้โห3วันเลยนะครับเพราะว่าใหญ่มากครับแล้วก็มีกระบวนการผลิตที่น่าสนใจอยู่หลายๆเซกชันด้วยกันครับนะครับก็เรียกว่าเดินแบบนี่เดินแบบไม่ละเอียดนะครับ3วันเนี่ย นะครับก็เรียกว่าได้เก็บความรู้มากมายเลยจากที่โรงงานมาร์ตินนะครับเห็นกระบวนการผลิตขั้นตอนของแต่ละขั้นตอนแล้วเนี๊ยบมากนะครับก็เพื่อนๆสนใจรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวเราลงลิงก์ไว้ข้างล่างครับผมสามารถเข้าไปดูทั้งรูปแบบวิดีโอแล้วก็เป็นแบบภาพนิ่งด้วยแล้วก็เลยผมมีบรรยายด้วยครับเอาไว้ในนั้นด้วยอะไรเป็นยังไงนั่งเครื่องบินนานไหมครับนั่งเครื่องบินโอ้โหประมาณ2วันนะครับไปถึงโอเคนะครับก็นำมาฝากทุกๆท่านกับที่พี่จิมไปเยี่ยมโรงงานมาร์ตินที่อเมริกาเลยนะครับครับผมเอาเดี๋ยวเข้าเรื่องวันนี้พี่ครับเราอยู่กับมาร์ตินรุ่นล่าสุดเลยคือเป็นรุ่นของปี2016นะครับพี่เดี๋ยวให้พี่จิมพูดถึงรุ่นนี้สักนิดหนึ่งรุ่นนี้นี่ออกปี2016ใช้ชื่อรุ่นว่า Limited Edition ครับผมนะครับในซีรีส์17ในรหัส17คราวนี้ในรหัส17เนี่ยครับมันจะมีหลากหลายทรงด้วยกันแต่ว่าสเปคเนี่ยเป็นสเปคเดียวกันสเปคเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ชื่อต่อท้ายเนี่ยจะแตกต่างกันเล็กน้อยครับนะครับแต่หลักๆเนี่ยจะใช้ชื่อว่า Whiskey Sunset ครับผมนะครับความหมายก็ Sunset ก็หมายถึงพระอาทิตย์มันจะตกดินนะครับก็คือเนี่ยมันจะไล่ลงมานะเฉดสีลงมาวันนี้เราหยิบมา3ทรงด้วยกันในรุ่นซีรีส์17นะครับอ่ะเริ่มจากในมือคุณเคี่ยวเลยครับตัวที่ผมถืออยู่นี่รหัส Triple O 17 Whiskey Sunset ครับผมแล้วถัดมาข้างๆออกสีดำๆคือรหัส Double O 17 S Black Smoke แล้วถัดไปคุณเคี่ยวส่วนอันนู้นรหัส OOL 17 Whiskey Sunset3ทรง3สไตล์นะครับก็พูดง่าย2O 3O แล้วก็2O ที่เป็นรหัส L ใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงสเปคกันเริ่มด้วย Headplate ครับ Headplate ตัวนี้ปกติโดยทั่วไปเรานิยมใช้ไม้ Rosewood แต่อันนี้เป็นAbony ครับเพราะฉะนั้นคุณเคลสังเกตเห็นว่ามันจะออกดำๆนิดนึงครับนะครับจะแตกต่างจากทั่วไปดำๆมีริ้วๆสวยงามดีแล้วก็ปะด้วยโลโก้ที่เป็นสไตล์ของมาร์ตินครับแบบยุคดั้งเดิมนะครับอันนี้นะครับครับผมถึงด้านหลังครับพี่ลูกบิดครับลูกบิดตัวนี้เป็นสไตล์แบบวินเทจนะครับตรงน็อปเนี่ยคุณเคี่ยวตรงชิ้นนี้หนึ่งครับนี่เลยเป็นลักษณะที่เป็นสีครีมครับนะครับส่วนสไตล์เนี่ยเป็นแบบสไตล์วินเทจก็คือโอเพนเกียร์นะครับมันจะเปลือยแฮกด้านหลังหมดเลยนี่เลยเปลือยนะครับก็เป็นสีเงินทำแบบวินเทจดูเก่าๆหน่อยครับใช่อ่ะคอครับพี่คอเป็นฮาร์ดวูดครับนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับแล้วก็เคลือบเนี่ยคุณเคี่ยวเป็นแบบซาตินมาถึงด้านหน้าครับพี่ฟิงเกอร์บอร์ดฟิงเกอร์บอร์ดตัวนี้ใช้เป็นโรสวูดครับเพราะสีเนี่ยจะออกเป็นน้ำตาลครับนะครับจะไม่ออกเป็นดำแบบอัลเบอร์นี่บริดจ์ครับพี่บริดจ์เป็นโรสวูดครับก็เป็นทรงสไตล์วินเทจก็เลยนะครับครับผมส่วนนัทกับซัดเดิลครับพี่นัทกับซัดเดิลตัวนี้สเปคคือให้มาเป็นโบนเป็นกระดูกมาให้ครับนะครับแล้วก็มาถึงไม้ท็อปครับพี่ท็อปตัวนี้ในซีรีส์17นะครับครับเป็นโซลิดซิกก้าสปูทนะครับอ่ะเดี๋ยวให้คุณเคี่ยวอธิบายความหมายของกีตาร์ที่เป็นสเปคแบบโซลิดนิดนึงก็ถ้าท่านผู้ชมมีงบสักนิดนึงนะครับซื้อกีตาร์ก็เลือกเป็นโซลิดไว้ก่อนเพราะว่าพอเราเล่นเนี่ยมันจะมีการพัฒนาของเสียงยิ่งเร่งมากนะครับเสียงมันก็จะเปิดขึ้นดังขึ้นนั่นเองนะครับพี่ไปส่วนต่อไปคือแบ็คอัพไซส์ครับพี่แบ็คอัพไซส์ตัวนี้เป็นโซลิดมอฮอกานีครับก็เป็นสไตล์มอฮอกานีคือสีออกส้มๆน้ำตาลพี่ส้มกับน้ำตาลแซมกันครับผมนะครับแล้วตรงนี้ครับพี่บายดิ้งบายดิ้งเป็นอลลอยนะครับครับเป็นวัสดุเกรดพรีเมียมนะครับไม่ใช่แบบเป็นพลาสติกทั่วไปนะครับแล้วก็ทั้งตัวเนี่ยเคลือบเหมือนกันเลยพี่จิมให้พี่จิมพูดนิดนึงเคลือบเป็นซาตินทั้งตัวเป็นซาตินทั้งตัวครับข้อดีของซาตินก็คือกีตาร์มันเปิดได้เร็วแล้วเวลาเราเล่นเนี่ยเวลาไม้หน้าซาวบอร์ดเนี่ยมีการสั่นกระพือเนี่ยมันมีค่อนข้างมีอิสระ
ครับไม่มีอะไรมาเหนี่ยวลังมันเพราะฉะนั้นเวลาเล่นแกล้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเสียงมันจะค่อนข้างเปิดดีนะครับแล้วก็ตัวนี้จุดเด่นอย่างที่บอกแล้ว finish color ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบสไตล์แบบ whiskey sunset อย่างที่บอกไปหรือเป็นสไตล์แบบคล้ายๆ sunburst แบบที่เราคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกนิดหนึ่งคุณเคี่ยวครับตรงโครงสร้างด้านในนะครับโครงสร้างเนี่ยเป็น x blaze ก็คือเป็นรูปตัว x คุณเคี่ยวลองชี้ให้ดูนี่ x ตรงนี้ปึ๊บนี่เป็นสไตล์แบบที่มาร์ตินเป็นคนคิดค้นและพัฒนามานะใช้กันมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็จุดเด่นของในรุ่นเนี้ยคุณเคี่ยวจะเป็นลักษณะ scallop ด้วย scallop คือscallop ก็คือตัว X เนี่ยที่คุณเคี่ยวชี้ให้ดูเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะปะลงไปแล้วไม่ได้มีการเฉือนเนื้อไม้ให้มันบางก็คือทำโครงสร้างมันแข็งนะครับแต่ตอนเนี้ยรุ่นเนี้ยเป็นสแกนล็อปก็คือมีการกวาดเนื้อไม้ออกไปให้มันบางคราวนี้พอมันบางปั๊บแทนที่มันจะลังไม้หน้าให้มันแข็งเนี่ยไม้หน้ามันถูกยึดใช่ไหมมันกระพือได้ยากพอมีการสแกนล็อปกวาดเนื้อไม้ไปปั๊บมันขยับได้ง่ายแล้วเสียงก็เปิดง่ายขึ้นเสียงมันก็จะค่อนข้างจะให้ความกังวานดีครับแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วในซีรีส์17ที่เป็น Whiskey Sunset เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องความสบายในการเล่นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทั้งเซตที่เราเอามาให้ดูเนี่ยจะเป็นลักษณะทรงโอหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันเล็กน้อยที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าถ้าเป็น2โอกับ3โอกันมั้ยตัวนี้คือที่เป็นโอที่เป็นโอตัวนั้นคือไอ้2โอ2โอดับเบิ้ลโอครับมันจะต่างกันที่ตรงนี้คุณเชื่อความแคบเนี่ยจะต่างกันเห็นมั้ยถ้าเป็นทรงโอเนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเป็น2โอมันจะแคบลงมันจะแคบลงแตกต่างกันประมาณตีว่า1นิ้วนะครับอันนี้คือความแตกต่างส่วนตัวที่เป็นด้านหน้าที่เป็น OOL ครับตัวนั้นจะเป็นสไตล์แบบเขาเรียกว่าเป็นทรงออกแนวโบราณนิดนึงนะครับต้องคือพูดง่ายๆว่าในกีตาร์ยุคแบบดั้งเดิมสมัยตอนเริ่มต้นเนี่ยจะนิยมใช้ทรงนี้กันนะครับมันจะมองออกมาแล้วตัวมันจะออกยาวๆหน่อยครับเล็กๆยาวๆหน่อยใช่เป็นทรงสไตล์โบราณหรือสไตล์แบบย้อนยุคครับส่วน Black Smoke ที่พี่จิมพูดนิดนึงเป็น12เฟส12เฟสตัวนี้12เฟสต่างยังไง12กับ14โอเคเดี๋ยวคุณเคี่ยวลองชี้ให้ดูนิดนึง12เฟสเรานับเป็นยังไงนี่คือตรงนี้เลย12จะชนตรงบอดี้พอดีแต่เนี่ย1412มันมีตรงนี้พอ14มันเพิ่มอีก2นะครับข้อดีก่อนเลยถ้าเป็น12เฟสเนี่ยแรงดึงมันน้อยเล่นแล้วมันก็จะเล่นแบบง่ายๆสบายๆนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยตอนแรกๆคนเล่นกีตาร์เนี่ยเขายังไม่ต้องการคอยาวมากก็12เฟสเอา12เฟสก็พอแล้วนะครับแต่ยุคใหม่ๆเนี่ยนิยมยาวขึ้นนะครับก็เป็นอันนี้เลยนะครับข้อดีก็คือมันจะมีความกังวานมากนะครับแล้วก็จะได้ย่านเบสย่านแหลมเนี่ยชัดดีแต่ถ้าเป็นคอสั้นเนี่ยจะได้ย่านกลางค่อนข้างชัดเคลียร์ดีนะครับท่านชอบตัวไหนก็ตามแล้วแต่ชอบรสนิยมเลยครับผมนะครับอ่ะว่ากันไปเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงกันแต่ละรุ่นเลยว่าเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะแบ่งการเล่นเป็นลักษณะที่เป็นเล่นแบบสไตล์แบบรุ่นเก่านิดนึงก็คือใช้ฟัตติกกิ้งครับเดี๋ยวคุณเขียวเล่นคุณเขียวเล่นโอเคนะครับส่วนผมเนี่ยจะเล่นแบบรุ่นใหม่ๆหน่อย finger picking finger picking จ้ะนะครับเดี๋ยวสักครู่เรามาลองเสียงกันครับครับThank you.
นะครับจากที่ลองเล่นเนี่ยทุกตัวเนี่ยจะเด่นย่านเสียงกลางเสียงกลางพุ่งนะครับแล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าทรงโอเนี่ยจะค่อนข้างตอบสนองการเล่นที่ไวมากแม้ว่าท่านจะเล่นด้วยน้ำหนักมือที่ไม่ต้องแรงมากเสียงก็จะพุ่งชัดนะครับเพราะฉันก็แนะนำเลยสำหรับท่านที่กำลังมองหากีตาร์ในสไตล์นี้ครับแล้วก็ทุกตัวแถมฮาร์ดเคสมาให้ดูครับผมอ่ะผมบอกราคาเลยไหมบอกราคาครับพี่ครับราคาตั้งก็คือ 99,000 ครับนะครับช่วงนี้เป็นช่วงแนะนำและช่วงโปรโมชั่นเหลือ 69,300 บาทนะครับในรหัส17 New Model 2016ราคาเท่ากันทั้งหมดนะเท่ากันหมดเลยเท่ากันเลยครับผมแล้วก็อีกอย่างที่ผมบอกมันเบาพี่ครับเบาบานถึงตรงคอนเซ็ปต์ใช่ไหมที่ให้ความสบายในการเล่นมันเบาไงถือสบายเลยครับนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามนี่เราสองคนหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ